จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกผู้ชมคะการแพร่กระจายตัวของเว็บไซต์และก็การอัปโหลดข้อมูลค่ะที่มีการบิดเบือนใส่ร้ายโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะตอนนี้ก็ถือว่ายังมีให้พบให้เห็นกันเกลื่อนบนโลกอินเทอร์เน็ตเลยทีเดียวนะคะท่ามกลางการฝากความหวังเอาไว้ค่ะกับทางด้านของกระทรวง ICT นะคะว่าจะมีการป้องกันหรือว่าวิธีปราบปรามให้สิ้นซากได้อย่างไรกันนะคะค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะก็มีข่าวดีกันออกมาแล้วค่ะเมื่อ Search Engine ชื่อดังนะคะอย่าง Google แล้วก็ YouTube ต่างตอบสนองในพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ค่ะโดยเป็นการแสดงให้เห็นนะคะว่าภายในมุมมองของสากลเองนั้นก็ไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านกับการให้ข้อมูลที่บิดเบือนแล้วก็ใส่ร้ายโดยการกล่าวอ้างถึงคำว่าเสรีภาพอย่างเลื่อนลอยค่ะสำนักข่าวต่างประเทศนะคะได้รายงานเอาไว้ค่ะว่า Google นะคะผู้ให้บริการ Search Engine อันดับหนึ่งของโลกนั้นได้ลบวิดีโอนะคะมากกว่า100ชิ้นที่มีเนื้อหาหมิ่นราชวงศ์ไทยใน YouTubeโดยในช่วงครึ่งปีหลังของปีที่แล้วนะคะ Google นั้นยังได้ลบวิดีโอทาง YouTube ที่มีเนื้อหาหมิ่นเหม่และอาจส่อไปในทางการส่งเสริมการก่อการร้ายจำนวน640วิดีโอด้วยกันหลังจากที่ได้รับคำร้องเรียนจากสมาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจของอังกฤษและยังได้ทำการลบบัญชีผู้ใช้ไป5รายที่มีส่วนเชื่อมโยงกันกับการก่อการร้ายซึ่งทันนี้นะคะ Google ได้รับคำสั่งศาลค่ะจำนวน461ฉบับที่ครอบคลุมถึงวิดีโอจำนวน 6,989 ชิ้นระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมปีที่แล้วซึ่ง Google ได้ลบออกราวร้อยละ68หลังจากนั้นนะคะจึงได้รับคำสั่งเพิ่มเติมอีก546ฉบับหรือว่าคิดเป็นวิดีโอจำนวนทั้งสิ้น 4,925 ชิ้นและลบออกไปแล้วร้อยละ43ค่ะและสำหรับข้อมูลประเทศไทยเรานะคะที่มีการอาศัยประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดนะคะดูหมิ่นประมาทหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ราชินีและองค์รัชทายาทค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะก็มีการใช้ควบคู่กันไปกับพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550ค่ะตามมาตรา14นะคะผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุเอาไว้ดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะในวงเล็บ1นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประกาศโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนในวงเล็บ2นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนวงเล็บ3นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญาวงเล็บ4นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ในวงเล็บ5เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3หรือวงเล็บ4ส่วนมาตรา15ระบุว่าผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา14ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตนต้องระวางโทษเช่นเดียวกันกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา14ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะแต่แม้นะคะจะมีกฎหมายบังคับใช้นะคะอย่างรัดกุมแต่ว่าที่ผ่านมานะคะก็ดูเหมือนว่ายังไม่ปรากฏของการเอาจริงเอาจังของหน่วยงานภาครัฐนะคะในการดำเนินการของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ค่ะแม้ว่านะคะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2556ที่ผ่านมาจะมีการทำงานในส่วนของงานเทิดทูนนะคะพระมหากษัตริย์และก็การเทิดทูนพิทักษ์และรักษาสถาบันนะคะที่รัฐบาลนั้นได้ตั้งงบประมาณเอาไว้สูงถึง 12,000 ล้านบาทก็ตามทีค่ะโดยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะรัฐบาลได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าในการปราบปรามเว็บหมิ่นเอาไว้ว่าทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ทำการปิดกั้นข้อความที่ไม่เหมาะสมไปแล้วกว่า 60,000 URL แต่ทว่านะคะจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของทางสำนักข่าวทีนิวส์นั้นยังได้พบพฤติการในการกระทำความผิดในโลกอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวางและก็เข้าถึงได้ไม่ยากด้วยค่ะ
ค่ะและนอกจากนี้ค่ะสำนักข่าวทีนิวส์ของเรานะคะซึ่งก็ได้ทำการเกาะติดขบวนการคุกคามสถาบันพระมหากษัตริย์บนโลกอินเทอร์เน็ตมาอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งเราก็จำได้ว่าเราได้เคยมีการนำเสนอค่ะฐานการกระจายข้อมูลของพวกขบวนการล้มเจ้ามาแล้วครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็คือเว็บไซต์นปช. USA ค่ะซึ่งจนถึงณขณะนี้เว็บไซต์ดังกล่าวนั้นนะคะก็ยังมีการเปิดนะคะอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีการให้บริการตามปกติค่ะดังนั้นนะคะเราจะย้อนพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามรายงานพิเศษเกาะติดคนเสื้อแดงแกะรอยขบวนการล้มเจ้าในประเด็นนี้ซึ่งได้นำเสนอไปแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อปีที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าณนาทีนี้ข้อมูลเมื่อปีที่แล้วนั้นก็ยังคงเปิดให้บริการให้มีการดาวน์โหลดกันอย่างง่ายดายด้วยนะคะเราไปติดตามข้อมูลย้อนหลังกันค่ะขบวนการล้มเจ้าอย่างนอกจากความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเป็นประจำและต่อเนื่องของเว็บไซต์นปช. USA โดยการจัดรายการวิทยุอินเทอร์เน็ตของนายชูพงศ์ฉี่ถ้วนแล้วนี่คือบรรดารายชื่อรายการและผู้จัดที่ถูกนำมาโพสต์เอาไว้เพื่อให้สมาชิกได้เข้ามาดาวน์โหลดซึ่งก็น่าสนใจว่ามีชื่อของส.ส.พรรคเพื่อไทยอย่างดร.สุนัยยนต์ระพงศธรรวมอยู่ด้วยอันชวนให้ตั้งคำถามว่าดร.สุนัยเกี่ยวพันอะไรกับเว็บไซต์ขบวนการล้มเจ้าอย่างนปช. 3 USA หรือไม่ทั้งนี้เราจะมาตรวจสอบรายชื่อรายการและบรรดาผู้จัดกันครับ 1. รายการทางออกประเทศไทยชูพงเปลี่ยนระบอบ 2. เสียงประชาชนคนไทยร้อนฉ่าหัวใจไม่แข็งแรงอย่าฟัง 3. The Eye Opener วิทยุภาษาอังกฤษ 4. หลังบ้านเจ้าของคอกม้า 5. ดร.สุนัยจุลพงศธรในต่างแดน 6. เจ้าพี่เจ้าน้อง 7. ตื่นเถิดชาวไทยวูดไซด์แอนตี้เบนจามิน 8. LA Lecture Meeting 9. ทุกหมัดตรงอาคมซิดนีย์แอนด์วูดไซด์ 10. ฉีกหน้ากากผู้มีบารมี 11. ตำนานนานอาจารย์ชีพชูชัย 12. ตำนานนานพาสโรอาจารย์ชีพชูชัย 13. บุญคุณศักดินาไทยอาจารย์ชีพชูชัย 14. รู้ทันชั้น16อาจารย์ชีพชูชัย 15.สตรีเสื้อแดงปกป้องประชาธิปไตย 16. Good Morning Thailand จิ้งจกคาบข่าวชูพงศ์ฉี่ถ้วนแอนด์วูดไซด์ 17. เจ้าพ่อ USA 18. ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่ 19. ระบบเทวดาใหม่ 20. สุรชัยแซ่ด่าน 21. ดีเจเดียวดาย 22. ไทเลสออสเตรเลียมิสติ้ง 23. เพลงเพื่อพี่น้องเสื้อแดง24. มุมมองคนไกลบ้านใจอึ้งภากรซึ่งที่ผ่านมาทางสำนักข่าวทีนิวส์ได้ตีแผ่เนื้อหารายการทางออกประเทศไทยซึ่งถูกเชื่อมสัญญาณเสียงไปยังวิทยุชุมชนคนเสื้อแดงในหลายพื้นที่วันนี้เราจะไปตรวจสอบเนื้อหาของรายการเสียงประชาชนคนไทยชื่อตอนว่ารัฐบาลแท้รัฐบาลเทียมใครมีอำนาจถึงขนาดบอกว่าถ้าหัวใจไม่แข็งแรงอย่าฟังนั้นมีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไรบ้างตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่นี่นะยากนะครับที่ว่าพรรครัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านเนี่ยจะมาทำงานร่วมกันเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ประชาชนเนี่ยรักกันสามัคคีกันคือต้องการสร้างความแตกแยกเมื่อประชาชนน่ะสร้างความแตกแยกเขาก็จะไปมองว่านี่นะฉันเป็นกลางฉันน่ะดูแลประชาชนเนี่ยถ้าขาดจะรับประชาชนจะอยู่ยังไงนะเราจะอยู่กันได้ยังไงแต่ผมก็จะถามว่าถ้าขาดเราจะอยู่ได้ยังไงก็ให้ลองตายดูสิว่าพวกผมจะอยู่กันยังไงสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะสวัสดีครับจริงก็อยากให้มันตายนะคุณคูณนะให้มันตายหาเร็วๆนะอยู่ไปตลกดินนะตอนนี้พูดง่ายนะผมซื้อดอกไม้จันทร์เอาไว้รอไว้แล้วนะว่าตายไปละเมื่อตายไปไหนดอกไม้จันทร์ผมมีเพียบเลยฮะรอเผาไม่เย็นเนี่ยมันรับทานเหลือเกินมันจะเป็นเพี้ยนให้มันนานตายหรือเปล่าคะไม่หรอกครับปีหน้านะฮะค่ะแต่ผมคิดว่านะพี่นะเขาตายไปแล้วมันก็ยังไม่เสร็จหรอกพี่เพราะว่าคนที่ใช้ชีวิตเรื่องใส่ยึดกับชีวิตของ
ของเขานี่มานานเนี่ยมันยังมีเป็นกลุ่มใหญ่อยู่โดยเฉพาะถ้าว่าเราจะอยากเห็นประเทศนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงเราจะมาลองดูอยู่ที่ว่างบประมาณของทหารตัวนี้นะถ้างบประมาณของทหารนี่ลดลงหรือว่าตัดงบประมาณของทหารออกครึ่งหนึ่งแล้วก็เพิ่มงบประมาณเขามาใส่พวกตำรวจให้เพิ่มขึ้นไปตัดภาคส่วนทหารมาเพิ่มใส่ตำรวจเพื่อให้ตำรวจนี่มีประสิทธิภาพในการบริหารประเทศคือตอนนี้คนเสื้อแดงเนี่ยกำลังสร้างชาติใหม่นะตอนนี้คนเสื้อแดงที่รวมกันอยู่เนี่ยไม่ว่าเหนือออกเหนือใต้ออกตกเนี่ยเพราะว่าเนี่ยไม่ใช่คำของหนูนะคะหนูเอาเครดิตมาจากศาสตราจารย์ธรรมดาโยชิมุฟูมิซึ่งอยู่มหาลัยโตเกียวเนี่ยเขาเป็นผู้วิจัยคนเสื้อแดงและเขาก็พูดถึงคนเสื้อแดงในแง่มุมที่คนต่างชาติซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยมองเห็นตรงนี้ก็คือการสร้างชาติใหม่เพราะว่าชาติในวันนี้ที่เรารู้เนี่ยชาติศาสนาอย่าเรียกว่ามันทำให้ประเทศชาติวันนี้ล้าหลังถอยหลังย่ำอยู่กับที่ไม่ว่านักถอยคนถอยไปเรื่อยๆประเทศอื่นเข้าไปจนถึง 4G แล้วไทยยังมาแย่งกันเรื่อง 3G อย่างเงี้ยลูกหลานเข้าไปเมืองนอกกันมันก็ยังกดหัวลูกหลานไทยให้อยู่กับที่ไม่มีเงินกินข้าวไม่มีชุดใส่ไปโรงเรียนเนี่ยทีนี้พอคนเสื้อแดงเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีหลายชนชั้นมารวมกันไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านแม่ค้าร้านช่องเนี่ยมารวมกลุ่มกันทีนี้คนต่างชาติเขาเป็นนักวิจัยเนี่ยเขามองที่ตรงนี้ค่ะเขามองเห็นว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้าเป็นประชาชนแท้ๆที่ออกมาต่อสู้เพื่อที่จะสร้างชาติใหม่มันต่างจากชาติที่มันพยายามยัดเยียดให้คือชาติที่ฆ่าที่เราต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวตระกูลเนี้ยเรามีรัฐบาลของประชาชนมันก็สร้างรัฐบาลของรัฐบาลเราทุกปีที่ออกมาทีนี้ไอ้หน้านาไอ้ของมาร์กเนี่ยจะขยันออกทีวีทุกวันมีความคิดทุกวันเขาวิจัยออกมาว่าอย่างนี้มันก็บอกว่าเป็นแค่ความคิดของคนกลุ่มหนึ่งก็คือมันไม่ยอมรับความจริงเลยครับตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่นี่นะยากนะครับที่ว่าพรรครัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านเนี่ยจะมาทำงานร่วมกันเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ประชาชนเนี่ยรักกันสามัคคีกันคือต้องการสร้างความแตกแยกเมื่อประชาชนเนี่ยสร้างความแตกแยกเขาก็จะไปมองว่านี่นะฉันเป็นกลางฉันน่ะดูแลประชาชนได้ถ้าขาดจะรับประชาชนจะอยู่ยังไงนะเราจะอยู่กันได้ยังไงแต่ผมก็จะถามว่าถ้าขาดเราจะอยู่ได้ยังไงก็ให้ลองตายดูสิว่าพวกผมจะอยู่กันยังไงท่านผู้ชมคะก็ไม่แค่เพียงการคุกคามจับจ้วงล่วงละเมิดบนโลกอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะที่แสดงให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพในการปราบปรามของรัฐบาลแล้วและก็ยังมีอีกค่ะใช่แล้วค่ะมีพฤติกรรมนะคะที่หมิ่นเมย์ซึ่งถือว่าทำแล้วหลายต่อหลายครั้งด้วยนะคะก็เป็นทางด้านของบรรดาแกนนำพรรคเพื่อไทยและก็กลุ่มนปช.ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อสงสัยนะคะว่ารัฐบาลนั้นมีความจริงใจต่อการแก้ไขปัญหาที่ว่านี้จริงใจหรือไม่อย่างไรค่ะจบข่าวร้อนล้วงข่าว